ค่ะมาติดตามกันต่อในหัวข้อที่3รูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการคลังสินค้านะคะในการจัดการคลังสินค้านั้นนะคะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการทางกายภาพของตัวสินค้าเองและการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้าค่ะในการจัดการทางกายภาพของตัวสินค้านะคะฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่หลักๆ4หน้าที่ด้วยกันดังนี้ค่ะหน้าที่ที่1คือการบริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้าอันได้แก่การจัดสินค้าเพื่อให้เบิกออกจากคลังได้และการรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้านั่นเองนะคะหน้าที่ที่2คือการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวสินค้าเช่นอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสมมีการป้องกันความชื้นหรือว่าป้องกันแสงสว่างนะคะหน้าที่ที่3คือการเก็บรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้าให้อยู่ในจำนวนที่ครบถ้วนมีสภาพที่ดีไม่เสียหายและไม่สูญหายระหว่างการจัดเก็บค่ะและหน้าที่ที่4คือการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บสินค้าให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวรายละเอียดของการบริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะในการบริหารการจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะจะมีทั้งด้านลบและด้านบวกเรามาเริ่มกันที่ด้านบวกหรือการรับสินค้ากันก่อนค่ะการรับสินค้าของกิจการนั้นนะคะมีที่มาของการรับอยู่หลายช่องทางด้วยกันเรามาเริ่มกันด้วยการรับสินค้าหรือวัตถุดิบจากกระบวนการการจัดซื้อค่ะในกรณีนี้นะคะจะมีขั้นตอนหลักๆ ก็คือมีการตรวจรับสินค้าเมื่อผู้จำหน่ายนำสินค้าหรือวัตถุดิบมาส่งให้กับกิจการค่ะฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารการส่งสินค้าเทียบกับใบสั่งซื้อของกิจการนะคะเพื่อยืนยันความถูกต้องของชนิดจำนวนของสินค้าที่นำมาส่งค่ะเมื่อทำการตรวจรับเสร็จแล้วนะคะจะมีการเซ็นยืนยันเพื่อรับสินค้าจากผู้จำหน่ายก่อนที่จะมีการบันทึกรายการรับสินค้านั้นเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกิจการซึ่งอาจจะเป็นทะเบียนสินค้าในระบบเอกสารหรือเป็นการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกิจการนะคะเมื่อบันทึกการรับสินค้าเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมค่ะมาต่อกันด้วยการรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าประเภทที่2นะคะการรับสินค้าประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการรับจากกระบวนการการผลิตของกิจการค่ะซึ่งสิ่งของที่เราจะได้รับจากกระบวนการการผลิตนะคะมีด้วยกันอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้วงานระหว่างทำหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ยังอยู่ระหว่างการผลิตยังผลิตไม่เสร็จนะคะของเสียจากการผลิตและวัตถุดิบที่เหลือใช้จากกระบวนการการผลิตค่ะซึ่งการรับสินค้าประเภทนี้นะคะจะเกิดขึ้นจากการฝ่ายการผลิตเมื่อทำการผลิตเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วมีสินค้าสำเร็จรูปงานระหว่างทำของเสียหรือวัตถุดิบเหลือใช้นะคะก็จะทำใบส่งวัตถุดิบหรือใบส่งสินค้ามาส่งที่คลังสินค้าของเราค่ะฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ในการตรวจนับจำนวนชนิดของสินค้าของเสียและงานระหว่างทำนะคะก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายเข้าสู่สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมรวมไปถึงการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลของคลังสินค้าด้วยนะคะเมื่อเราพูดทางฝั่งของการรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าแล้วนะคะเรามาต่อกันด้วยการจ่ายออกหรือการเบิกใช้สินค้าในคลังสินค้าไปเพื่อการต่างๆกันค่ะซึ่งการเบิกใช้สินค้าจากคลังสินค้านั้นนะคะก็มีหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเบิกสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการขายสินค้าการเบิกสินค้าไปวางไว้ชั่วคราวเพื่อเป็นการโฆษณาหรือการโปรโมทการขายก็ได้นะคะหรือเป็นการเบิกวัตถุดิบเพื่อไปใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปในกระบวนการการผลิตค่ะในการบริหารให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้าในการเบิกสินค้าจากคลังไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆที่กล่าวไปแล้วนั้นนะคะฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่จะเบิกเพื่อแจ้งชนิดจำนวนและสถานที่จัดเก็บสินค้าที่จะใช้ในการเบิกสินค้าค่ะ 2. จัดทำฉลากเพื่อระบุบรรจุภัณฑ์และระบุตัวสินค้าในการเคลื่อนย้ายออกจากคลังไปยังที่หมายที่กำหนดไว้นะคะ 3.
ทำการหยิบสินค้าออกจากสถานที่ที่จัดเก็บตามที่กำหนดไว้ตามเอกสารการเบิก 4. ทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าที่หยิบออกมานะคะข้อ 5. ทำการบรรจุสินค้าให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายและ 6. ทำการบันทึกตัดสินค้าออกจากคลังสินค้าค่ะในส่วนของการดูแลข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังนะคะฝ่ายสินค้าคงคลังมีหน้าที่ในการจัดการให้ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่เหมาะสมค่ะโดยข้อมูลที่ฝ่ายจัดการคลังสินค้ามีหน้าที่ในการดูแลให้มีความครบถ้วนถูกต้องและทันกับเวลานั้นได้แก่ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเช่นชื่อสินค้าประเภทสินค้าหน่วยนับขนาดและสถานที่จัดเก็บสินค้าค่ะข้อมูลส่วนที่2นะคะเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าในด้านบวกเช่นข้อมูลการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังซึ่งจะเกิดขึ้นได้2กรณีหลักๆนะคะในธุรกิจที่ทำการผลิตก็คือการรับสินค้าหรือวัตถุดิบจากกระบวนการการจัดซื้อและการรับสินค้างานระหว่างทำหรือของเสียจากการผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตค่ะข้อมูลส่วนที่3นะคะเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทางด้านลบนะคะได้แก่ข้อมูลการเบิกสินค้าไปเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าหรือการเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตเป็นต้นค่ะซึ่งการเบิกพวกนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆค่ะเนื้อหาที่พูดมาทั้งหมดนั้นนะคะเป็นเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการของคลังสินค้าซึ่งจะขอจบเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในหัวข้อที่4นะคะ